ยังไงกันล่ะทีนี้ครับโอ้โหมีรายงานว่า DFL ครับไม่ทำถาดทองคำให้กับห้างยาเลกูเซ่นในฐานะคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายนะครับรายงานจากบิลครับบอกว่า DFL ไม่คิดทำถาดแชมป์บุนเดสลีกาทองคำให้กับไบเออร์เลกูเซ่นแม้สร้างประวัติศาสตร์เป็นสโมสรแรกที่คว้าแชมป์ลีกแบบไร้พ่ายเลเวอร์ทำผลงานได้อย่างไม่น่าเชื่อครับในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปหลังไม่แพ้ตลอดการลงสนาม34เกมในบุนเดสลีกาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีสโมสรไหนทำได้มาก่อนนั่นจะไม่เกิดการพูดคุยขึ้นมาว่าเลเวอร์คูเซ่นควรได้ทาแชมป์บุนเดสลีกาทองคำด้วยหรือเปล่าเพื่อเป็นรางวัลที่ระลึกสำหรับความยอดเยี่ยมของพวกเขายังไงก็ตามสัปดาห์นี้ DFL องค์กรที่มีหน้าที่บริหารบุนเดสลีกานั้นตัดสินใจว่าจะไม่ทำถาดทองคำให้กับเลเวอร์คูเซ่นเราต้องบอกว่า DFL แล้วก็สโมสรต่างๆได้พูดคุยถึงไอเดียนี้จริงนะแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาปฏิเสธการทำถาดทองคำด้วยหลายเหตุผลย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วพรีเมียร์ลีกตัดสินใจทำถ้วยแชมป์ทองคำใบเล็กๆมอบให้กับอาร์เซนอลที่สร้างประวัติศาสตร์ไร้พ่ายเอาไว้ให้แดนผู้ดีนะจนได้รับการขนานนามว่า The Invincible นะครับเลเวอร์คูเซ่นครับรับถาดแชมป์บุนเดสลีกาไปเรียบร้อยแล้วหลังจากเกมสุดท้ายของซีซั่นหลังจากนั้นอีกสัปดาห์พวกเขาก็เอาชนะไกเซอร์สล็อตเทนคว้าแชมป์เดบิวต์โพคาวอีกรายการหนึ่งนะครับถือว่าไม่ครับไม่ทำถาดทองคำให้กับทางเลเวอร์คูเซ่นอันนี้ถือว่ายกเลิกไปได้เลยนะครับไม่คิดทำถาดทองคำให้กับห้างยาไม่ทำให้นะครับต่อให้คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลที่เพิ่งผ่านมาก็แล้วแต่นะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะทำสักหน่อยนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่มีสโมสรไหนเคยทำได้ก็ทำให้เป็นเกียรติประวัติเขาหน่อยครับเป็นเกียรติประวัติหน่อยว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คว้าแชมป์แบบไม่แพ้ใครก็ถือว่าเป็นถาดทองคำที่ยากจะคว้ามาอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้หน่อยแต่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยนะครับน่าเสียดายมากๆมาเรามาตามข่าวสารของเบนจามินเซสโก้กันหน่อยครับล่าสุดก็ชื่นมื่นนะครับจบทุกอย่างนะครับต่อสัญญาใหม่กับทางไลป์ซิกออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสัญญา5ปีลั่นพร้อมขอพัฒนาไลซิกต่อสำหรับเซสโก้ล่าสุดครับไลซิกประกาศยืนยันเบนจามินเซสโก้ครับกองหน้าดาวรุ่งตกลงขยายสัญญายาวจนถึงปี2029นู้นเลยนะครับหัวหอกอนาคตไกลตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมจากพรีเมียร์ลีกยังไงก็ตามเขาตัดสินใจยืดสัญญากับทางไลซิกออกไปแล้วแถลงการบอกว่าไลซิกครับแล้วก็เบนจามินเซสโก้ได้ขยายสัญญาที่มีอยู่ต่ออีก1ปีหรือจนกระทั่งปี2029นักเตะทีมชาติสโลวีเนียครับซึ่งจะมีส่วนร่วมในศึกยูโรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับไลป์ซิกในช่วงแรกของฤดูกาลยิงไป18ประตูจาก42เกมรวมทุกรายการและแอสซิสต์ไป2ลูกนะครับด้านของสุน่าวัย21ปีอย่างด้านของเซสโก้ครับบอกว่าผมมีปีแรกที่ดีกับไลป์ซิกและผมก็มีความสุขอย่างยิ่งกับการอยู่ที่นี่ทีมสโมสรเมืองแฟนๆล้วนเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับผมทั้งหมดการต่อสัญญาตั้งแต่เนิ่นๆเป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับผมแม้แต่ผมไม่ได้ลงสนามและยิงได้มากเท่าไหร่ในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลแต่นั่นคือช่วงเวลาสำคัญที่ผมมีในการพัฒนาอยู่แล้วผมรู้สึกได้รับความไว้วางใจและความชื่นชมจากสโมสรซึ่งนี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำผลงานของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผมสามารถตอบแทนกลับไปด้วยการยิงประตูเรามีทีมที่มีศักยภาพได้มีส่วนผสมความสมดุลระหว่างนักเตะและก็นักเตะที่มีประสบการณ์ผมอยากก้าวไปข้างหน้าร่วมกับทีมนี้เราประสบความสำเร็จมากมายในปีแรกและแสดงให้เห็นถึงฟุตบอลที่มีคุณภาพและมีความโดดเด่นที่นำลงไปในสนามแต่ยังเหลืออะไรให้ทำอีกมากและตอนนี้นั่นคือเป้าหมายร่วมกันของพวกเราอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของเซสโก้ได้เปิดใจนะครับโอ้โหเพราะว่าขยายสัญญากับทางลาซิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับจบปัญหาทุกอย่างนะฮะมาเดี๋ยวเรามาตามข่าวสารของอังเดรลูนินกันหน่อยครับมีรายงานบอกว่าทางด้านของอาร์เซนอลครับจะเบียดเอาเขาเนี่ยไปแย่งมือหนึ่งกับทางดาวิดรายาที่เอมิเรตส์สเตเดียมนะครับมาตามกันหน่อยมีการปูดบอกว่าอาร์เซนอลติดต่อดึงตัวลูนินนะครับมาแย่งตำแหน่งรายานะครับรายงานจากสเปนอย่างกาเดน่าเซครับบอกว่าอาร์เซนอลนะครับได้มีการติดต่อทาบทามดึงตัวอันเดรลูนินนายทวารสำรองของเรอัลมาดริดนะครับในด้านทีมชาติยูเครนได้รับโอกาสเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่คูตัวพักรักษาการบาดเจ็บและโชว์ฟอร์มเซฟมากมายช่วยให้มาดริดคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนและก็แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีรายงานบอกว่าเรอัลมาดริดครับหวังต่อสัญญาฉบับใหม่อีก5ปีแต่เขาจะกลับไปรับหน้าที่เป็นตัวสำรองของคูตัวอีกครั้งหนึ่ง
ลูนินกำลังพิจารณาถึงอนาคตของตัวเองซึ่งเขายังเหลือสัญญาในถิ่นซานติโกเบอร์เบลอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยมีแอสตันที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับดูเหมือนว่าอาร์เตต้าจะมีดาวิดรายาเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วแต่เขาอยากได้ลูนินเข้ามาแข่งขันหลังจากเสียอารอนสุดแรมเดลในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับผมถือว่าน่าสนใจอีกนายประตูคนนึงครับเพราะว่าเล่นดีช่วยมาริดเซฟแบบอุตลุดเลยนะครับสำหรับทางด้านของอังเดรลูนินฟอร์มใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเล่นให้กับมาริดตอนที่คู่ตัวเจ็บเนี่ยเขานี่สามารถทดแทนได้เลยนะครับต้องมาตามยูสกอร์3-5จัดแคมเปญใหญ่ครับยูโรเฟสติวัลแจกแสนทุกวันเล่นมันทุกแมตช์นะครับไทยแชมป์ยูโรชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทครับกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่ @yuscore365 มีแอดอำนาจด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ลุ้นนะครับแล้วก็สะสมยอดถึง 5,000 ก็ลุ้น iPad เครื่องใหม่แบบจังๆไปเลยนะครับมากกว่า29รางวัลครับแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทเลยเรื่องกีฬาต้องไว้ใจ YouScore 365จริงๆนะครับถ้าใครสนใจก็สมัครเป็นสมาชิกกันได้เลยครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลด้วยนะครับมาเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับของจอห์นดูรานนะครับมีรายงานบอกว่าเชลซีไม่รีรอครับเร่งมือเจรจาดูรานอย่างรวดเร็วเลยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากโรมาโน่ครับบอกว่าเชลซียังคงเดินหน้าเจรจาคว้าตัวจอห์นดูรานร่วมทีมตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโรมาโน่บอกว่าเชลซีเดินหน้าหารือแอสตันวิลล่ามากๆเพื่อขอดึงตัวดูรานร่วมทีมรวมถึงฝั่งนักเตะที่กำลังทำข้อตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวเพราะอยากย้ายไปที่เชลซีใจจะขาดนะครับล่าสุดโรมาโน่บอกว่าเชลซียังคงยกระดับการเจรจาสิ่งพงานแอสตันวิลล่าแบบต่อเนื่องวงเล็บแบบต่อเนื่องนะครับเพื่อหวังปิดดีลคว้าหัวหอกไว้20ปีให้ได้ยังไงก็ตามการเจรจาของทุกฝ่ายยังคงไม่ได้บทสรุปทางการหารือระหว่างเชลซีกับวิลล่าที่ต้องตกลงเรื่องค่าตัวให้แล้วเสร็จรวมถึงในส่วนนักเตะที่ยังคงเจรจาสัญญาส่วนตัวหลังจากนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยฝั่งเชลซีครับจะหาทางแก้ไขปัญหาในแต่ละจุดซึ่งหากส่วนใดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะทำให้ทีมเจรจาทุ่มสมาธิไปยังส่วนที่เหลือแบบเต็มกำลังนะครับทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันจบแล้วจะพุ่งเพ่งเล็งไปที่เรื่องนั้นเรื่องเดียวให้มันเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับฤดูกาลล่าสุดครับดูรานลงสนามรวมเนี่ย37เกมทำได้8ประตูจากทุกรายการนะครับโอ้โหถือว่าเป็นคนที่น่าสนใจนะสำหรับจอห์นดูรานนะครับเชลซีกำลังเร่งมือเจรจาเพื่อจะเอาตั้งแต่คนนี้มาลงเล่นในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์โอ้โหหลังจากพลาดเป้าหมายอย่างเบนจามินเซสโก้ที่เพิ่งขยายสัญญากับทางไลป์ซิกออกไปครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับจอห์นดูรานก็ถือว่าเป็นอีกคนที่น่าจับตามองนะดาวรุ่งอยู่นะครับวัย20ปีครับที่สามารถพัฒนาฟอร์มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได้เลยถ้าหากว่าโดนขัดเกลาดีๆนะครับโดยตอนนี้เอนโซมาเรสกาครับมาคุมเชลซีเงี้ยก็ต้องมาดูว่าผลงานจะเป็นยังไงล่ะถ้าอยู่ในมือของมาเรสกานะครับถ้าย้ายมาแล้วถือว่าน่าสนใจอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมสำหรับข่าวสารเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันแบบเรื่อยๆยาวๆเลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะจ๊ะถือว่าน่าสนใจครับไปทำงานไปเรียนก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะครับไปไหนมาไหนก็ขอเดินทางโดยปลอดภัยหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะครับ